ครับวันนี้พามาชมการล้อมรั้วนะครับเสาอันเล็กขนาด2.50 เมตรนะครับที่แปลงเกษตรผสมผสานนะครับของไร่ปณิตานะครับ2นะครับอันนี้มีพี่ชายกับน้าประเสริฐนะครับน้ามืดนะครับมาช่วยนะครับมันยังลวดบ่ห้าพันห้าเราไม่เห็นบ่ก็ด้านทิศเหนือกับทิศตะวันออกใกล้เสร็จแล้วนะครับอย่างนี้นะครับด้านที่ว่าตกในหลักชนูจะหาไม่เห็นบนน้ำมืดหลักชนูทางโน้นเนาะยังหาไม่เจอครับครับกำลังจับระดับบ่ครับครับจับระดับน้ำก็แห้งลงแล้วเนาะเมื่อวานนี่เนาะเกือบกันสาขาดนะครับน้ำเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำพอน้ำลงจากคลองนะครับคลองของไส้ไก่ของชนประทานน้ำอูนนะครับลงมาตรงนี้นะครับก็จะไปใส่คลองไส้ไก่นะครับนี่ก็มาดูการตั้งเสารั้วนะครับฝนมาแรงมากมาแป๊บเดียวสุดท่วมเลยนะครับทุกวันนี้ไม่ตกหลายวันครับตกไม่กี่วันก็ท่วมแปลกธรรมชาติทุกวันนี้นะครับของไส้ไก่นะครับปลาดุกนะครับด้านที่ตะวันออกใกล้เสร็จแล้วรวดแรงนะครับประมาณ200ต้นครับรอบที่แปลงที่ดิน5ไร่นะครับสระนะครับขนาด15x20นะครับลึก2 เมตรนะครับไปปลาลงเมื่อวานในน้ำท่วมเลยท่วมที่ระบายทางออกขนาดท่อขนาด8 นิ้วนะครับเกือบไม่ทันนะครับกับนะครับกันสาขาดนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นเหมืองร่องน้ำไหลลงที่แม่น้ำอูนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คูสระนะครับตรงนี้ก็เป็นคลองไส้ไก่อีกนะครับก็วางท่อ4 นิ้วมาใส่สระ15x20ตัวนี้เนี่ยน้ำออกนะครับคลองที่ขุดบ่อใหม่นะครับเพื่อให้น้ำระบายได้ทันนะครับวางท่อ8 นิ้วอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นป่าไผ่นะครับครับร่มรื่นดีนะครับตรงนี้นะครับการจองก็เริ่มตั้งตัวแล้วนะครับ
นี้ก็ขี้เหล็กนะครับพี่สาวปู่ขี้เหล็กตะไคร้นะครับหลายอย่างนะครับแต่ยังไม่โตนะครับต้นกระท้อนนะครับขี้เหล็กอันนี้ชมพู่นะครับมะขามป้อมมะพร้าวน้ำหอมเป็นมะไฟนะครับครับคงอีก 2-3 ปีคงจะเขียวชุ่มนะครับครับก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ